ปิดยอดขายอัลบั้ม Girl Group High Key วันแรกเท่าไหร่กันวันนี้ที่รอคอยค่ายเพลงเกาหลีเดินหน้าเดบิวต์ลูกหนังสีตะลาไม่หวั่นกระแสและข่าวเฉาของผู้บริหารสวัสดีครับคุณผู้ชมก็มาตามติดนะครับหลังจากเดบิวต์ Girl Group High Key เมื่อวานนี้นะครับวันที่5มกราคมนะครับมาตามนัดกันเลยทีเดียวเมื่อวานนี้นะครับระหว่างการแถลงการเปิดตัว Girl Group High Key ลูกหนังสีตะลานะครับเมมเบอร์ชาวไทยลูกสาวของสลันยูและหัตถยาวงกระจ่างซึ่งมีประเด็นดราม่าก่อนหน้านี้นะครับได้พูดถึงเรื่องนี้เป็นครั้งแรกว่าเธอไม่ต้องการแสดงจุดยืนทางด้านการเมืองตอนนั้นเธอยังเด็กอยู่จึงไม่สามารถเข้าใจสถานการณ์อย่างถูกต้องและเธอหวังว่าคนไทยจะอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติแม้จะมีความคิดเห็นแตกต่างกันการออกมาพูดของลูกหนังในครั้งนี้นะครับทำให้แฮชแท็กนะครับไฮคีนะครับติดเทรนด์ Twitter กันอีกครั้งหนึ่งกันเลยทีเดียวนะครับคุณผู้ชมเอาเป็นว่านะครับคุณผู้ชมอยากทราบแล้วใช่ไหมครับว่ายอดขายเท่าไหร่กันนะครับจากภาพล่าสุดนะครับที่มีชาวเน็ตแคปออกมาได้นะครับได้ทั้งหมด36อัลบั้มและนี่เป็นเพียงวันแรกเท่านั้นนะครับหลังการเปิดตัวแถลงการก็อย่าเพิ่งตกใจไปนะครับอาจจะมีแรงซื้อเพิ่มขึ้นอีกมาก็ได้นะครับอันนี้ต้องติดตามกันต่อไปละกันนะครับและก็มีชาวเน็ตนะครับตั้งข้อสงสัยว่าที่ขายได้36อัลบั้มเนี่ยอาจจะเป็นการที่ซื้อยากหรือเปล่านะหรือบางท่านเนี่ยอาจจะไม่ถนัดช่องทางในการซื้ออัลบั้มของน้องก็ได้นะครับแล้วเขาก็บอกว่าน่าจะเชื่อว่ามีคนพร้อมที่สนับสนุนน้องลูกหนังอยู่นะครับเอาเป็นว่านะครับก็แสดงความยินดีด้วยนะครับกับน้องลูกหนังและวงไฮคีด้วยนะครับที่ได้เดบิวต์และแถลงการเมื่อวานนี้นั่นเองนะครับ